่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะติดตามรับฟังกันได้เพราะว่าเราจะนำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมาพูดคุยและอธิบายโดยอาจารย์แก้วให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะคะวันนี้เรามาติดตามประเด็นที่ได้รับความสนใจกันอย่างมากเลยในช่วงเดือนเมษายน2566นะคะนั่นก็คือข่าวการฆาตกรรมของหญิงคนหนึ่งที่ตามข่าวบอกว่าเธออาจจะใช้สารพิษในกลุ่มไซยาไนด์ผสมน้ำหรืออาหารให้เพื่อนในวงแชร์กินหรือดื่มแล้วบุคคลเหล่านั้นเนี่ยบางคนเสียชีวิตแต่ว่าบางคนก็รอดมาได้นะคะสารพิษกลุ่มไซยาไนด์เราเคยรับรู้กันตามข่าวนะคะว่ามันมีการใช้สารเนี้ยฆาตกรรมต่อเนื่องทั้งในต่างประเทศแล้วรวมถึงในภาพยนตร์ด้วยเรื่องของสารพิษไซยาไนด์นี้มันมีความเป็นพิษอย่างไรมีข้อควรระวังอย่างไรวันนี้เราไปถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารพิษกลุ่มไซยาไนด์จากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์แก้วคะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักพิษวิทยาเนี่ยขอคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสารกลุ่มไซยาไนด์หน่อยค่ะว่ามันอันตรายขนาดไหนคะอาจารย์ไซยาไนด์เนี่ยนะครับเป็นสารพิษที่ฆ่าให้ตายได้เร็วมากเร็วแบบชนิดเรียกว่าไม่ทันสั่งเสียเลยไซยาไนด์เนี่ยเวลาเราได้ยินข่าวเนี่ยมักจะเป็นในรูปของสารประกอบไซยาไนด์ซึ่งอนุมูลไซยาไนด์เนี่ยรวมตัวกับธาตุอื่นในรูปของเกลือที่เรารู้จักกันดีคือโซเดียมไซยาไนด์โพแทสเซียมไซยาไนด์แล้วก็แคลเซียมไซยาไนด์ค่ะแต่ถ้าในรูปของแก๊สเนี่ยจะอยู่ในรูปของไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งไฮโดรเจนไซยาไนด์เนี่ยจำได้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฮิตเลอร์สั่งให้นาซีเนี่ยใช้แก๊สเนี่ยรมควันฆ่าพวกยิวตายไปเยอะเลยแสดงว่าไซยาไนด์นี่มันอยู่ได้ในหลายรูปทั้งเกลือแล้วก็แก๊สใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นคือในลักษณะของสารอนินทรีย์ค่ะแต่ในรูปของสารอินทรีย์หมายความว่าเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเช่นพืชหรือแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยสาหร่ายเนี่ยมีสารประกอบไซยาไนด์เกิดขึ้นมาได้แต่จะเป็นในรูปของสารอินทรีย์ก็แสดงว่าจริงๆแล้วตามธรรมชาติมันก็มีสารพิษกลุ่มไซยาไนด์นี้เกิดขึ้นเองในอยู่ในกลุ่มของทั้งพืชก็มีแต่เป็นสารอินทรีย์แต่มีความเป็นพิษเหมือนกันไหมคะอาจารย์ถ้าอยู่ในพืชอาจยังไม่เป็นพิษจนกว่าจะถึงสภาวะหนึ่งที่เหมาะสมนะฮะเช่นพืชเช่นอัลมอนด์อัลมอนด์เรากินอัลมอนด์นะลูกเดือยถั่วลิม่าถั่วเหลืองผักโขมหน่อไม้มันสำปะหลังมันสำปะหลังเนี่ยเป็นตัวที่สร้างปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีไซยาไนด์เยอะแต่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ค่ะซึ่งขณะที่อยู่ในมันสำปะหลังเนี่ยจะยังไม่ทำงานไม่มีความเป็นพิษจนกว่าเมื่อมีการบดผ่าฉีกสับเวลาทำแป้งเนี่ยไซยาไนด์เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ของมันแล้วก็จะมีเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งอยู่ในส่วนที่เขาเป็นถุงอยู่ในเซลล์ของมันสำปะหลังเนี่ยพอถุงเนี่ยแตกเอนไซม์ออกมาก็จะย่อยทำให้สารประกอบไซยาไนด์อินทรีย์ที่ยังไม่เป็นพิษเนี่ยกลายเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งมีความเป็นพิษแต่ความจริงมีเรื่องนึงที่น่าสนใจในตัวเราเนี่ยเราก็กินวิตามินตัวหนึ่งซึ่งมีไซยาไนด์เป็นองค์ประกอบคือไซยาโนโคบาลามีนไซยาโนโคบาลามีนเนี่ยคือวิตามิน B12 ซึ่งจำเป็นมากกับมนุษย์เราขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วมีปัญหาแน่แต่ว่าการที่ไซยาไนด์อยู่ในรูปของไซยาโนโคบาลามีนเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีอันตรายอนุมูลไซยาไนด์เนี่ยที่อยู่ในวิตามินเนี่ยเขาเป็นตัวทำให้วิตามินเนี่ยมีรูปร่างมีการทำงานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสารเคมีตัวหนึ่งเนี่ยมีทั้งโทษและทั้งประโยชน์นะขึ้นอยู่กับรูปแบบของเขาว่าเขาอยู่ในรูปไหนแล้วก็ปริมาณที่กินเข้าไปค่ะสารประกอบไซยาไนด์ที่เป็นสารประกอบอินทรีย์อยู่ในพืชชนิดไหนบ้างนะคะอาจารย์ก็จะเป็นพวกอัลมอนด์เนี่ยที่เราชอบกินไงนะลูกเดือยถั่วเหลืองหน่อไม้มันสำปะหลังคือหน่อไม้เนี่ยเคยมีกรณีคือเวลาเป็นหน่อขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแล้วมักจะไปตัดมากินเนี่ยบางครั้งเนี่ยหน่อไม้บางที่ขึ้นกับที่ด้วยนะว่าดินตรงไหนเนี่ยก็อาจจะมีไซยาไนด์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเอามากินเนี่ยต้องต้มให้นานหน่อยเทน้ำทิ้งให้บ่อยพวกพืชที่มีไซยาไนด์เนี่ยชนพื้นเมืองต่างๆไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยเขามักจะรู้วิธีที่จะกำจัดไซยาไนด์ทิ้งค่ะซึ่งถ้าอยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ไซยาไนด์แล้วถ้าไซยาไนด์นั้นไม่ถูกนำมา
แปลงให้มันปลอดภัยถ้ากินเข้าไปก็มีความอันตรายเหมือนกับไซยาไนด์ที่เกิดตามข่าวใช่ไหมคะอาจารย์คือปกติมันไม่มากอ่ะมันมีน้อยนะครับเราก็ไม่ค่อยเจอปัญหายกเว้นมันสับปะหลังเนี่ยที่จะมีมามีกรณีเนี่ยเด็กเข้าไปในไร่มันสับปะหลังกับพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ไปนั่งเล่นกันแล้วก็ขุดมันมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยได้เรื่องเลยเพราะว่าการกินเนี่ยมันทำให้เซลล์ของมันสับปะหลังแตกพอแตกแล้วเนี่ยเอนไซม์ที่อยู่ในถุงเฉพาะของในเซลล์เขาเนี่ยก็จะออกมาทำงานทำให้ไซยาไนด์ที่เป็นสารประกอบอินทรีย์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นแก๊สซึ่งเป็นตัวที่มีปัญหาเวลาเขาเก็บมันสำปะหลังมาเก็บไว้ในกุฎังเนี่ยต้องมีการระบายอากาศให้ดีเพราะว่าระหว่างที่เก็บเนี่ยไซยาไนด์ค่อยๆหลุดออกมาค่ะแต่ว่าถ้าจะกำจัดหรือว่าถ้าจะทำให้อาหารเช่นมันสำปะหลังไม่มีสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นพิษนั้นก็ต้องทำให้สุกหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ากำจัดด้วยวิธีไหนได้อีกคะมันสำปะหลังเนี่ยจะมีอย่างน้อย2สายพันธุ์ใหญ่ๆคือที่เราเรียกว่าสวิตคาสาวากับบิตเตอร์คาสาวาสวิตคาสาวาเนี่ยคืออันที่เขาปลูกกันเพื่อจะมาทำเป็นแป้งมันที่เราจะเอามากินถ้าเป็นบิตเตอร์คาสาวาเนี่ยเรามักจะเอาใช้ทำเป็นแป้งมันสำหรับอาหารสัตว์กระบวนการผลิตแป้งทั้ง2 อย่างเนี่ยคนที่ผลิตเขาจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะไล่ไซยาไนด์ออกไปได้หมดอืมค่ะแต่ว่าไซยาไนด์ที่เกิดตามข่าวอันนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์อันนี้เป็นเกลืออนินทรีย์ก็เป็นพวกโซเดียมโพแทสเซียมไซยาไนด์อันนี้มีอันนึงที่ผมประหลาดใจมากแต่ว่าก็เข้าไปตรวจดูในเว็บออนไลน์นะมีการขายนะมีการขายได้แต่ตอนที่เห็นเขาบอกว่าปิดไปแล้วแสดงว่าคนที่เป็นคนที่สงสัยว่าเป็นฆาตกรเนี่ยเขาคงไปซื้อมาจากพวกออนไลน์นี่แหละมีการขายแบบชนิดที่ว่าซื้อไม่ยากเพราะเขาส่งมีรถมาส่งอ่ะจริงๆในห้องปฏิบัติการตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยภาควิชาเคมีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีไซยาไนด์หรือบางภาควิชาที่สอนเกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมเพราะว่าไซยาไนด์เนี่ยเขาใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะเช่นผลิตพลาสติกการชุบด้วยไฟฟ้ารูปถ่ายล้างรูปนะทำกระดาษทำผ้าและที่สำคัญคือถ้าเป็นภาควิชาเกี่ยวกับการทำเหมืองเนี่ยพวกธรณีวิทยาเนี่ยเขาใช้ไซยาไนด์ในการผลิตในการขุดแร่บางอย่างเช่นแร่ทองเนี่ยต้องใช้ไซยาไนด์เราจะสังเกตเรามีข่าวเหมืองทองปล่อยน้ำเสียออกมาลงไปในลำรางสาธารณะแล้วมีไซยาไนด์อยู่ด้วยชาวบ้านแย่เลยใช่ถ้าเป็นสารพิษในกลุ่มโซเดียมไซยาไนด์โพแทสเซียมไซยาไนด์แคลเซียมไซยาไนด์ความเป็นพิษของมันเป็นยังไงคะแรงมากเลยทันดีทันใดคือนิดเดียวก็ไปเหมือนกันนะฮะนิดเดียวนี่ปริมาณประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ดีถ้าว่าถ้าเป็นครึ่งช้อนกาแฟเนี่ยครึ่งช้อนเล็กๆเนี่ยนะไม่อยู่ฮะไปเลยไม่มีทางโรงพยาบาลช่วยไม่ได้คือกรณีของการที่จะช่วยเหลือคนที่โดนไซยาไนด์เนี่ยคือมักจะเป็นคนที่กินอาหารพวกพืชที่มีไซยาไนด์สูงเช่นมันสำปะหลังนี่แหละนะฮะทางอย่างของเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเวลาไฟไหม้เนี่ยอุปกรณ์ก่อสร้างของเขาหลายอย่างเนี่ยมันมีสารประกอบไซยาไนด์ปนอยู่ในการผลิตทำอุปกรณ์สร้างบ้านบ้านเราไม่เป็นนะมีน้อยแต่ของฝรั่งเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟไหม้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องสวมหน้ากากหมดเพราะมีออกซิเจนหายใจเองเนื่องจากว่าหลายคนที่สำลักควันเนี่ยสำลักควันทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นพิษและยังสำลักควันของไซยาไนด์ด้วยและเป็นแก๊สไซยาไนด์ออกมาเลยดังนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็ถึงก้าวหน้าเรื่องการทำยาแก้พิษหรือที่เรียกว่าแอนติโดตค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าได้รับสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์เข้าไปนี่อาการมันจะเป็นยังไงคะมันหายใจไม่ออกแหละอาการทั่วไปก็คือเกี่ยวกับระบบประสาทเพราะว่าไซยาไนด์เนี่ยเวลาออกฤทธิ์ความเป็นพิษของเขาคือเขาไปยับยั้งการสร้างพลังงานให้เซลล์พอยับยั้งการสร้างพลังงานให้เซลล์ไม่ว่าเซลล์ของอวัยวะไหนก็ตามเนี่ยอวัยวะนั้นก็ทำงานไม่ได้ทั้งปอดทั้งหัวใจทั้งสมองสุดท้ายเนี่ยพอหายใจไม่ได้ใช่ไหมปอดไม่ทำงานมันก็มีอาการเหมือนคนหายใจไม่ออกตายในน้อยเนี่ยก็จะอาจเห็นอาการว่าเป็นตัวเขียวนะบางครั้งตัวเขียวเล็บเขียวเวลาเขาบอกว่าคนบางคนจะเจอสารพิษบางอย่างเนี่ยมีอาการไซยาโนซิสความหมายคือว่าเล็บเขียวเพราะว่าไซยาไนด์ทำให้เล็บเขียวเหมือนกันแต่สารพิษอื่นก็ทำให้เล็บเขียวได้เหมือนกันเลือดเนี่ยปกติมันต้องถูกได้รับการฟอกให้เป็นออกสีแดงแต่ว่าถ้าเป็นเลือดที่ไม่ได้ฟอกอากาศให้ดีเนี่ยไม่ได้เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเนี่ยก็จะเป็นเลือดที่ออกเขียวๆนะจากเส้นเลือดดำค่ะคือร่างกายจะขาดพลังงานหมด
เพราะฉะนั้นก็จะหมดแรงแหละนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับมากหรือได้รับน้อยก็นี่ประเด็นปัญหาหนึ่งที่เราเจอในการให้สัมภาษณ์บางครั้งเนี่ยก็ไปเจอข่าวว่ามีบางคนเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าสายนายเนี่ยออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับเหล็กในฮีมของเม็ดเลือดทำให้เกิดเป็นไซโนฮีโมโกลบินทำให้เม็ดเลือดเนี่ยพาออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ผมดูแล้วนะบางแห่งเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้ทั้งแม้กระทั่งฝรั่งนะก็พูดแต่มันไม่มีเอกสารอ้างอิงว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในขณะที่ในตำราชีวเคมีที่ผมเรียนมาตั้งแต่เมื่อ 4-50 ปีก่อนเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังเรียนอยู่ไซยาไนด์เนี่ยอนุมูลไซยาไนด์เนี่ยทำให้เกิดพิษในไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียเนี่ยอยู่ในเซลล์เราทำหน้าที่สร้างสารให้พลังงานที่เราตั้งกายต้องเอาไปใช้แล้วนี่ไซยาไนด์เนี่ยจะไปยับยั้งในขั้นตอนที่จะมีการสร้างสาร ATP ซึ่งเป็นสารให้พลังงานแล้วก็ไปยับยั้งไม่ให้ออกซิเจนถูกเอามาใช้ในกระบวนการดังนั้นกระบวนการใช้ออกซิเจนจะหยุดหมดร่างกายเนี่ยจะสร้างพลังงานได้อย่างเดียวจากกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเมื่อใช้กระบวนการไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจะได้พลังงานน้อยมากและจะเกิดมีแลคติกแอซิดหรือกรดแลคติกออกมาทำให้เลือดเป็นกรดดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้ซึ่งโดนไซยาไนด์เข้าไปในปริมาณที่ไม่มากจนตายทันทีเนี่ยนะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งนึงที่เขาจะทำได้ก็คือว่าเจาะเลือดดูว่าในเลือดนี่มีสภาวะความเป็นกรดสูงไหมเพราะว่ากรดเนี่ยจะมาจากการที่เซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยสร้างพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจะได้สิ่งที่ตามมาคือกรดแลคติกค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเสียชีวิตด้วยสภาวะความเป็นกรดสูงด้วยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสค่อนข้างน้อยในการช่วยเหลือชีวิตคนที่ได้รับสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์แบบนี้ได้ข่าวว่ามันมียาถอนพิษด้วยใช่ไหมคะยาถอนพิษคืออะไรแล้วมันได้ผลขนาดไหนคะอาจารย์คือยาถอนพิษที่เขาพูดกันในข่าวเนี่ยคือโซเดียมไตโอซัลเฟตความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งในยาถอนพิษเวลาใช้เนี่ยต้องใช้ให้เป็นเพราะต้องฉีดเข้าเส้นคุณให้กินธรรมดาไม่ได้ต้องฉีดเข้าเส้นเลยยาถอนพิษเนี่ยจะเป็นลักษณะของสารประกอบที่สามารถทำให้ไซยาไนด์เนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นยาถอนพิษที่ดีที่สุดที่เรามีในปัจจุบันนี้แต่บ้านเราไม่ได้ใช้นะเมืองนอกเขาใช้เนี่ยคือไฮดรอกโซโคบาลามีนไฮดรอกโซโคบาลามีนเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของวิตามิน B12 เราเรียกวิตามิน B12A เหตุที่เขาใช้วิตามินตัวนี้มาจับไซยาไนด์ที่อยู่ในเลือดได้ก็เพราะว่าตัวไฮดรอกโซโคบาลามีนเนี่ยยังทำงานได้ไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอไซยาไนด์เจ้าสารตัวนี้จะเข้าไปจับไซยาไนด์ไว้ทำให้กลายเป็นไซยาโนโคบาลามีนซึ่งเป็นวิตามิน B12 ที่ทำงานเต็มที่เขาใช้ความที่ว่าวิตามิน B12 จะต้องมีไซยาไนด์อยู่เนี่ยก็เลยไปเอาวิตามิน B12 ที่ยังไม่มีไซยาไนด์มาเป็นยาถอนพิษให้มันเข้าไปจับไซยาไนด์ในเลือดซึ่งอันเนี้ยเป็นยาที่ใช้แล้วไม่มีผลข้างเคียงใช้ได้ดีมากที่ยุโรปเนี่ยเขาใช้มากเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโอกาสที่คนจะเจอไซยาไนด์สูงพอสมควรค่ะแต่กรณีถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยที่เรามีการพูดกันว่าในรถของคนที่ถูกต้องสงสัยเนี่ยนะเขามีสารโซเดียมไตโอซัลเฟตตกค้างอยู่ความจริงโซเดียมไตโอซัลเฟตเนี่ยก็ใช้ได้ในการถอนพิษไซยาไนด์แต่ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรหรอกเพราะว่าอันที่หนึ่งใช้ยากต้องฉีดเข้าเส้นเหมือนกันไฮดรอกโซโคบาลามีนก็ต้องฉีดเข้าเส้นนะแต่ว่าถ้าเป็นโซเดียมไตโอซัลเฟตเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำงานได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าจะให้ดีเนี่ยที่เมืองนอกเขาก็ใช้เขาทำเป็นคิดนะเป็นหลอดเป็นพร้อมที่จะฉีดได้เลยเนี่ยประกอบด้วยโซเดียมไนไตรด์ก่อนแล้วก็มีโซเดียมไตโอซัลเฟตด้วยสองอย่างเนี่ยจะทำงานร่วมกันคือโซเดียมไนไตรด์เนี่ยจะเปลี่ยนฮีมอยู่ในเม็ดเลือดเราเนี่ยให้กลายเป็นเม็ดฮีโมโกลบินคำว่าเม็ดฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นลักษณะของฮีมที่จับออกซิเจนไม่ได้แล้วแต่จะจับไซยาไนด์ได้ดีจากนั้นเนี่ยโซเดียมไตโอซัลเฟตจะเข้าไปดึงไซยาไนด์ออกมาจากเม็ดฮีโมโกลบินแล้วก็ถูกขับออกจากร่างกายไปร่างกายขับออกได้ครับเพราะฉะนั้นแถวยุโรปเขามักจะใช้ยาถอนพิษสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์เป็นประเภทไหนนะคะอาจารย์ไฮดรอกโซโคบาลามีนแต่ว่าที่เป็นคิดที่มีโซเดียมไนไตรด์กับโซเดียมไตโอซัลเฟตก็มีใช้นะฮะจริงๆแล้วสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์มันใกล้ตัวเราทั้งเป็นสารพิษในสารประกอบอินทรีย์ในพืชต่างๆเช่นมันสำปะหลังอัลมอนด์
ลูกเดือยถั่วเหลืองผักโขมหน่อไม้ซึ่งเหล่านี้มันอยู่ในอาหารมีปริมาณน้อยแต่ถ้าเกิดว่ากำจัดไม่ถูกต้องก็อาจจะได้รับสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์เช่นเดียวกันรวมถึงไซยาไนด์ที่เป็นสารอนินทรีย์ในกลุ่มพวกโซเดียมไซยาไนด์โพแทสเซียมไซยาไนด์และแคลเซียมไซยาไนด์และอยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์จะเห็นได้ว่ามันอยู่รายล้อมตัวเรามากมากเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์เราจะระมัดระวังยังไงทั้งจากการกินอาหารที่มีสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์รวมถึงถ้ามันเป็นรูปการตามแบบของข่าวเนี่ยค่ะว่ามีคนหวังชีวิตโดยใช้สารพิษในกลุ่มไซยาไนด์แบบนี้ค่ะอาจารย์จะให้ข้อคิดยังไงได้ค่ะกรณีของสารประกอบไซยาไนด์ที่เป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ในพืชที่เป็นอาหารเนี่ยผมจะทำคุยกันอีกทีหนึ่งนะในรายละเอียดว่าชาวบ้านหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำลายสารพิษนี้ได้ยังไงแต่ในกรณีของพวกเกลือเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าความจริงเรามีการสอนมาพอสมควรนะว่าอย่ารับของกินมาจากคนอื่นแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักบางทีเราก็ไม่กลัวเราก็นึกว่าสนิทกันแต่ตอนนี้เราคงต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าคือผมเคยเห็นพวกฝรั่งบางประเทศเนี่ยนะเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ดื่มน้ำจากขวดที่ส่งมาให้แล้วจุกเปิดไม่กินเขาต้องขอเปิดเองดังนั้นอาหารก็เหมือนกันคือเราก็คงไม่คิดว่าผู้ผลิตอาหารจะทำร้ายผู้บริโภคหรอกนะถ้ามีก็กลายเป็นกรณีที่ป้องกันยากมากดังนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยถ้าเราไปซื้อมากินเนี่ยก็ควรจะดูภาชนะที่บรรจุว่ามีความผิดปกติไหมแต่บางครั้งก็ลำบากเพราะถ้าเป็นแบบกล่องอาหารที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ใช้สก๊อตเทปติดเนี่ยเราก็แกะดูไม่ได้ไเราจะสังเกตอาหารหรือน้ำดื่มก่อนจะกินได้อย่างไรนอกจากการไม่รับจากคนแปลกหน้าแต่ว่าถ้าจากเพื่อนๆอย่างตามข่าวเนี่ยผู้ต้องสงสัยที่จะใช้สารไซยาไนด์ฆาตกรรมเพื่อนโดยการผสมในอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้เพื่อนกินแม้แต่ในกาแฟอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไซยาไนด์ที่เป็นโซเดียมไซยาไนด์โพแทสเซียมไซยาไนด์แคลเซียมไซยาไนด์นี่มันมีกลิ่นหรือรสไหมคะอาจารย์เขาบอกมีกลิ่นอัลมอนด์นะฮะเพราะว่าอัลมอนด์เนี่ยมันมีสารประกอบไซยาไนด์อยู่แล้วและมันอาจจะปล่อยมาเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ได้แต่ว่ากลิ่นมันไม่แรงพอที่เราจะสังเกตผมเรียนทางด้านพิษวิทยาเนี่ยผมก็เห็นขวดไซยาไนด์มานะแต่ผมยังไม่กล้าจะไปเปิดดมเลยเพราะว่ามันไม่ควรจะไปเสียบทางที่ดีที่สุดควรจะป้องกันยังไงดีผมไม่อยากแนะนำเลยนะว่าเวลาไปกินอะไรเนี่ยให้คนอื่นเขากินก่อน ไปซื้ออาหารร้านไหนก็ให้คนเขากินไปเยอะๆก่อน แล้วเราค่อยตามไปกินทีหลังเราไม่ควรจะวิตกกังวลมากเกินไปใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดมีใครที่ถึงแม้จะรู้จักกันเอาอาหารกาแฟน้ำดื่มมาให้เรากินควรจะให้คนนั้นเขากินก่อนใช่ไหมอาจารย์แล้วเราถึงจะกินทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคงลำบากคือจริงๆเนี่ยผมกังวลกับการที่ว่าสมมติเรารู้จักใครสักคนหนึ่งที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมใช้ไซยาไนด์ในการผลิตสินค้าเนี่ยอันนั้นค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าเขาอาจจะหยิบออกมาได้และตอนนี้ข่าวพวกนี้มันออกไปเนี่ยมันก็ทำให้คนเริ่มสังเกตว่าเราทำงานที่ไหนแล้วมีไซยาไนด์ไหมแล้วอาจจะไปใช้ทำอะไรได้หรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยต้องระวังเอาตัวรอดให้ได้ผมว่าการที่คนเราบางคนเนี่ยไม่มีสังคมมากมายนักเนี่ยมันก็อาจจะปลอดภัยกว่าคนที่มีสังคมเต็มไปหมดอาจารย์คะแล้วสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์นี่เขามีการควบคุมยังไงคะถ้าที่ผมทราบเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะควบคุมนะว่าใครมีต้องแจ้งแต่ลักษณะการควบคุมเนี่ยสารพิษทุกชนิดเนี่ยมันเอาเข้ามาได้เรามีชายแดนธรรมชาติเยอะมากหลุดง่ายรั่วง่ายมาจากหลายประเทศนะฮะไม่ใช่แค่ไซยาไนด์หรอกตัวอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันที่รอบตัวเราเนี่ยตอนนี้มันเริ่มอันตรายมากขึ้นความปลอดภัยมันน้อยลงก็ต้องระวังต้องสอนลูกสอนคนที่อยู่ในบ้านให้ระวังหน่อยคืออย่าสนุกเฮฮาเอาสนุกเข้าว่ามีอะไรก็กินนู่นกินนี่กันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ